ีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเห็นใส่สูทใส่เสื้อเรียบร้อยขนาดนี้เนี่ยคงไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าจะมาทำคลิปอะไรนะคะก็คือคลิปวิดีโอแต่งหน้าไปทำงานนั่นเองนะคะมีเพื่อนๆขอกันมาเยอะนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยคลิปวิดีโอนี้นะคะใช้เครื่องสำอางที่ราคาเอื้อมถึงนะคะแล้วก็แต่งได้จริงในทุกๆวันนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะคะว่าลุคนี้จะแต่งไงท่ายังไงเราไปเริ่มกันเลยค่ะกลับมาโหมดหน้าสดอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้จะมาเริ่มที่ฟาวเดชั่นนะคะวันนี้แอมเลือกใช้เป็น L'Oreal To Match นะคะแต่ว่าเบอร์นี้จะขาวกว่าหน้าแอมเยอะเพราะว่าแอมเพิ่งกลับมาจากทะเลนะเพราะฉะนั้นก็จะใช้รุ่นนี้นะคะเบอร์เข้มเนี่ยผสมเข้าไปนะจ๊ะมีคนถามมาเหมือนกันนะว่ารุ่นรองพื้นรุ่นไหนที่แบบโอเคแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะคะแอมก็แนะนำรุ่นนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้หนาเกินไปนะคะผิวมันยังโอเคอยู่นะคะแล้วก็เรียบเนียนนะคะอยู่ติดทนนานในระดับหนึ่งนะจ๊ะคอนซีลเลอร์ที่แอมเลือกใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นนี่เลยค่ะ Maybelline นะคะ HVY นะคะสีที่แอมใช้ Medium Moyen นั่นเองนะคะก็แต้มไปบริเวณใต้ดวงตาของเรานะคะแล้วก็สันจมูกจะมาขอคอนโทรลหน้านิดนึงนะคะด้วย MTI นะคะเบสนะคะจริงๆเนี่ยถ้าคนที่แบบหน้าเล็กอยู่แล้วไม่ต้องคอนโทรลก็ได้นะเพราะว่าเวลาไปทำงานในออฟฟิศเนี่ยเราต้องการเวลาอะไรที่เร็วนะคะแต่ว่าแอมเป็นคนหน้ากลมก็เลยต้องขอเชดดิ้งหน้านิดนึงจ้ะแป้งที่แอมจะเลือกใช้ในวันนี้นะคะนี่เลยสีจันนะคะเป็นแป้ง Translucent นะคะได้ทำรีวิวไปแล้วนะจ๊ะลองเข้ามาดูนะจ๊ะวันนี้แอมจะใช้ของ Can Make นะคะรุ่นนี้ในการเขียนโครงคิ้วไปก่อนนะคะเติมรูปคิ้วของเราปกติให้เต็มนะคะและแอมก็จะใช้ดินสอของ Melinda นะคะเติมโครงคิ้วของเรานะคะให้มันเต็มนะคะแล้วก็ใช้นี่เลยค่ะ Maybelline นะคะสีน้ำตาลแดงนะเพื่อความง่ายนะคะในการแต่งตานะคะแอมจะเลือกนี่เลยค่ะเป็น Maybelline Tattoo Color นะคะใช้แค่สีทองแล้วแอมก็จะใช้ Can Made นะคะที่เราแต่งคิ้วไปเมื่อกี้นะคะใช้สีนี้นะคะแตะบริเวณปลายตาค่ะถึงกึ่งกลางตานะคะเพราะว่าสีมันไม่ได้เข้มมากนะคะแล้วก็ยังดูเป็นสีสุภาพอยู่นะคะต่อมานะคะใช้นี่เลยไอลายเนอร์ของ Miss Teen นะคะรุ่น Super Black Quick Liner นะคะไลเนอร์ของเมลินดานะคะเขียนแค่ไปบริเวณใต้ดวงตานะคะแค่1ส่วน3เท่านั้นนะคะต่อด้วย Maybelline Color Show นะคะสีนี้เป็นสีโพลนะคะปัดมาสคาร่านะคะของนี่เลย Miss Teen ตัวเดิมนะคะรุ่น Big Eye นะที่แอมชอบใช้มาต่อด้วยปัดแก้มนะคะแอมจะใช้ของ Oriental Princess นะที่แอมเคยใช้ไปหลายๆวิดีโอถูกและดีนะ155บาทเองค่ะเพื่อนๆถูกแล้วก็ใช้ดีด้วยต่อมานะคะก็จะมาเชดดิ้งหน้านิดหน่อยนะเพราะว่าแอมเป็นคนหน้ากลมก็ใช้ของ NYC นะคะแล้วก็ใช้แป้งของ Melinda นะคะส่วนปากค่ะแอมจะเลือกใช้เป็นของ Beauty Concentrate นะคะรุ่นนี้เป็นแบบพาเลตนะมี4บล็อกจริงๆอะทำงานในออฟฟิศน่าจะมีลิปติดตัวนะคะหรือติดไว้ที่โต๊ะออฟฟิศนะคะก็จะใช้สีชมพูนะคะลงก่อนนะคะส้มนะคะแล้วแอมก็จะเพิ่มให้ปากดูสุขภาพดีนะคะโดยใช้สีแดงนี้แตะลงไปด้านในนะคะทำงานเสร็จอยากไปทานข้าวต่อหรืออะไรนะคะก็สามารถใช้เป็นลิปสีเข้มนะคะตบลงไปทับได้นะคะด้วยตาที่บล็อกเบาๆแล้วเนี่ยปากสีเข้มก็จะดูไม่เยอะเกินไปนะคะลุคการแต่งไปทำงานวันนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะอาจจะดูไม่เยอะจนเกินไปเนื่องจากเวลาที่เราไปทำงานจริงๆเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาในการแต่งหน้าเนี่ยไม่นานมากนะคะ
เพราะว่ามันต้องแต่งทุกวันอยู่แล้วนะคะแอมก็เลยเลือกที่จะใช้ลุคนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่ามันง่ายจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องสำอางที่เยอะจนเกินไปนะคะค่ะแอมต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่คอยติดตามแอมนะคะตอนนี้แอมมี Facebook แล้วนะคะชื่อว่าเอมี่กิตติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าแล้วก็มี Instagram นะคะชื่อว่า makeup_amy นะคะก็อย่าลืมมา follow กันนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะคนไหนที่มีข้อสอบถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาบอกได้เลยนะคะแอมยินดีจะตอบทุกคำถามนะคะก็ใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมคลิกไลค์ subscriber นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย